สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องช้างศึกพรีเมียมครับเสื้อแมตต์วอนของตอนคิงคัพนะครับก็ประมูลมาเนี่ยก็ประมาณราคาประมาณเป็นเหรียญคัพนะครับ800คัพนะครับเป็นมูลค่าปัจจุบันวันนี้เนี่ยวันที่21เนี่ยก็ประมาณราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับเป็นเสื้อของสุพนัทเหมือนตากับชานรงค์พรหมกี่แก้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าข้างในเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับสำหรับช้างศึกพรีเมียมนะครับก็ราคา 20,000 กับ 30,000 แล้วครับเป็นเสื้อแมตต์บอลทีมชาติไทยที่ใช้เตะคิงคัพครั้งล่าสุดที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าได้เบนิฟิตอะไรบ้างนะครับอันนี้กล่องแรกนะครับไปดูกันเห็นนะครับเดี๋ยวจะไปมีข้อกังวลเหมือนที่ผมกังวลเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับก็มาในกล่องแบบนี้เลยนะครับก็ขอโปรโมทว่าเป็นเสื้อแมตต์บอลนะครับให้มาประมูลกันนะครับนี่ครับมาในกล่องหรูๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันครับด้านในมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราอยู่เสมอครับน้องหนึ่งเขียนเองนะครับน่าจะเป็นลายมือน้องหนึ่งนะครับเบอร์23ชานรงค์นะครับก็เป็นกระดาษเขียนด้วยลายมือน้องเองเลยนะครับน้องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับรูปของน้องหนึ่งครับที่เตะในคิงคัพนะครับซึ่งวันนั้นน้องเนี่ยประเดิมสนามเนื้อไทยเป็นนัดแรกของในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์ครับใส่ตีแดดแอนโตเบโก้นะครับเขียนลายเซ็นแล้วก็เขียนเบอร์23มานะครับแล้วอีก1อย่างก็เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อที่น้องใส่ในวันนั้นนะครับใส่ลงแข่งนะครับนี่นะครับก็ใส่ไซส์ L นะครับก็เป็นเสื้อเกรดนักเตะนะครับตามงกุฎนะครับข้างหลังก็ปักชานรงค์เบอร์23นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็วันนั้นน่ะไทยใส่สีแดงนะครับก็เป็นเสื้อสีแดงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยางยืดนะครับก็จริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะได้เบนิฟิตเป็นตั๋วเข้าชมทีมชาติไทยด้วยนะครับทั้งปีนะครับ2ได้2ใบนะครับต่อ1กล่องนะครับก็จะได้ตั๋วทีมชาติไทยเล่นในบ้านทั้งปีนะครับในปีหน้านะครับปี66นะครับในกล่องก็มีเสื้อนะครับมีเสื้อนะครับแล้วก็มีรูปนะครับพร้อมกับคำขอบคุณนะครับมาในกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของสุพนัทบ้างครับมาดูของสุพนัทครับสุพนัทวันนั้นเนี่ยก็แอสซิสต์นะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าของชานรงค์ด้วยนะครับนี่ครับช้างศึกพรีเมียมออฟฟิเชียลช็อปนะครับเปิดเลยนะครับเป็นของสุพนัทนะครับอย่างที่บอกครับก็จะได้ลูกนะครับได้เสื้อนะครับในกล่องแล้วก็จะได้ตั๋วทีมชาติไทยนะครับเขาระบุว่าให้เป็นโซน VIP นะครับทุกแมตช์เลยนะครับในการแข่งขันทีมชาติไทยในปี2566นะครับก็จะให้ตั๋ว VIPโซน VIP แล้วครับก็เดี๋ยวดูครับว่าถึงเวลานี่จะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นของสุพนัทนะครับมาในกล่องแบบนี้เหมือนกันเลยว้าวสุพนัทนี่เป็นสีเลือดนะครับก็จะเป็นนัดแรกนะครับที่เจอกับมาเลเซียนะครับมีเขียนมาเหมือนกันนะครับลุงแบงค์นะครับเบอร์17ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจและขอบคุณเสียงเชียร์ครับสีลายมือคล้ายๆชานรงค์นะครับแล้วก็มีรูปพร้อมลายเซ็นนะครับนี่เป็นรูปเสื้อที่ใส่นะครับเป็นเสื้อสีน้ำเงินนะครับ
อ17นะครับหลังพระสตรีนตำนัดนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็ในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะครับก็ของสุพนัทเนี่ยประมาณ400กว่าครับนะครับก็เป็นเงินเกือบๆ 30,000 นะครับส่วนของชานรงค์เนี่ย300กว่าครับนะครับก็รวมแล้วประมาณ800ครับนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ประมูลมาทั้งหมด2ตัวนะครับประมูลของช้างศึกครับสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับก็ได้มา2กล่องแบบนี้นะครับก็ราคาก็รวม800ครับนะครับก็ยังไงก็นี่ครับคุ้มไม่คุ้มยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับก็จะมีตั๋วบอลให้ด้วยนะครับทีมชาติไทยเล่นในบ้านในปี2566ในโซน VIP ทั้งปีนะครับก็ได้2กล่องก็เท่ากับได้4ใบนะครับก็ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับนี่ครับร้านยังชักคาเฟ่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ